วันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ไข่หมูสับทรงเครื่องมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเต้าหู้ไข่หั่นทอดลงชุบให้ทั่วจากนั้นตักขึ้นคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสับผัดพอสุกใส่ข้าวโพดอ่อนแครอทและน้ำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นใส่เต้าหู้ไข่ทอดกรอบที่เตรียมไว้ตามด้วยต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเต้าหู้ไข่หมูสับทรงเครื่องทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ